ขอให้คุณมาแนะนำเด้อเรื่องบ้าๆมันก็ไม่เกิดขึ้นถึงฉันจะแต่งงานกับคุณฉันก็ต้องคิดไม่ใช่ว่าไม่คิดตามใจคุณกระหม่อมเห็นจะต้องทูลลาไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องมายืนสาดน้ำรถกันคนละขันเช่นนี้เดี๋ยวประโยชน์นั้นมันมีค่อยๆพูดค่อยจากันที่โดมลูกหญิงพอว่าเรื่องทุกอย่างมันเป็นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะลูกจะต้องตกลงกระโดมเขาว่าจะเอาอย่างไรนะลูกคิดจะทำยังไงจะยังไงแล้วก็ทำไปได้เลยพ่อไม่ขัดข้องทั้งท่านบ้าบ้าหมดทั้งบ้านเลยคุณหญิงคุณหญิงจะตกลงใจอย่างไรผมให้เวลาคุณหญิงตัดสินใจแต่ผมขอบอกให้คุณหญิงรู้ว่าผมจะรับผิดชอบการกระทำของผมทุกอย่างและที่ถูกแล้วคุณหญิงต้องแต่งงานกับผมไม่ใช่คนอื่นเดี๋ยวก่อนหม่อมเดี๋ยวก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันและไอ้เจ้าหมอโดมคนนี้มันเป็นใครกันน่ะทำไมมันถึงทำให้ท่านกริ้วถึงขนาดนี้หม่อมแล้วโอ้หังสินดีแม้มันพูดจาที่ตะล่อมเอาไว้หมดเอ๊ะแล้วมันเรื่องอะไรกันมันไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับเรานี่หม่อมเกี่ยวสิทำไมจะไม่เกี่ยวจ่าไม่รู้หรอกเหรอมันจะแต่งงานกับแสงระวีตาใหญ่โตโอหังเพราะมันโทษเรากับมันเป็นพ่อแล้วมันเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วก็ท่านชายนะรับสั่งว่ายังไงแล้วก็คุณหญิงอยู่ด้วยหรือเปล่าตอนนั้นเขาอยู่ด้วยกันนะมันมาแล้วไปคุยกับที่อื่นดีกว่าไม่อยากเห็นหน้ามันคุณหญิงละหม่อมขึ้นไปบนห้องแล้วกำลังคิดมากเรื่องแต่งงานแต่งงานแต่งงานกับใครหม่อมก็เขาสองคนน่ะสิแม่ฉันกลุ้มใจจริงๆนะฟอนเลิศเมื่อเราเผชิญหน้ากันอย่างลูกผู้ชายเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขารักลูกหญิงแล้วเมื่อคืนเนี่ยเขาไม่ได้ล่วงเกินอะไรลูกหญิงเลยอย่างที่เธอพูดอ่ะฟอนเลิศเธอพูดถูกละฉันว่าเด็กสองคนเนี่ยเขาชอบกันจริงๆนะหม่อมบอกแล้วอ๋อแล้วคุณหญิงกับโดมจะแต่งงานกันเมื่อไหร่หม่อมไม่รู้สิลูกหญิงก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเขาขอคิดดูก่อนใจว่ายังไงล่ะคะหญิงไม่รู้หญิงคิดไม่ออกว่าจะแววจ๋าฉันตกลงใจก็จะกลายเป็นอย่างที่เขากล่าวหาว่าหญิงจะจับเขาเพียงจูบเดียวแต่ถ้าหญิงไม่ตกลงใจเขาจะหาว่าหญิงสับสนว่าจะแววหญิงคิดอะไรไม่ออกอ่ะโอ้คุณหญิงหญิงอยากให้แม่มีพระชนอยู่จังเลย
ันจะได้ทูลถามท่านว่าหญิงควรจะทำยังไงดีไปเสียท่าอีตานั่นเลยนะเพคะโอ้นี่เจ้าพงแสนไม่เสียหน้าแย่หรือเพคะเออฉันน่ะถูกถอนงอกไปไม่รู้ว่ากี่เส้นต่อกี่เส้นแล้วนะนี่แม่วิจิตราทำไปทำมานะหญิงแสนกลับตกต่ำไปยิ่งกว่าเธอซะอีกไม่อย่างที่ไหนคนรวยอย่างเจ้าพงแสนไม่สนใจไปสนใจใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยรู้จักผู้นอนปลายตีนเลยเนี่ยแล้วก็โถเจ้าพงแสนนะนะว่าจะให้ตู้เย็นฉันตู้หนึ่งฉันได้อดเลยดอกฟ้าของกรุงเทพจะตกต่ำนี่คงจะเป็นข่าวใหญ่แน่เพคะแล้วเนี่ยถ้าคุณชายรู้เข้าคุณชายคงเสียใจแย่นะเพคะอ๋อแน่นอนเพราะว่าเขารักน้องสาวของคนนี้ออกทูลหัวทูลเกล้าเออแม่วิจิตราฉันจะจัดงานแต่งงานของเธอให้ใหญ่โตที่สุดให้สะใจคนมันเล่นฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอย่างเจ้าหมอนั่นกับหญิงแสงจะมีปัญญาจัดได้อย่างนี้มั้ยลูกจะตัดสินใจว่ายังไงลูกเวลาก็ล่วงเลยมา2วันแล้วนะลูกหญิงลูกหญิงยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีไปคะท่านพ่อนี่ลูกหญิงลูกหญิงจะตัดสินใจก็แล้วยังไงก็แล้วแต่นะขอให้ลูกหญิงตัดสินใจด้วยตัวของลูกหญิงเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงถึงเรื่องงานของพ่อหรอกเออเป็นไงแล้วนี่เขาว่าไงกันลูกหญิงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านพ่อจนป่านนี้แล้วลูกหญิงก็ยังไม่เจอหน้าเขาเลยตอนนั้นเขาอาจจะพูดขึ้นมาด้วยอารมณ์ของเขาก็ได้พอเขานึกถึงคำพูดเขาเขาก็คงเสียใจหรือไม่ป่านนี้เขาก็อาจจะลืมคำพูดที่เขาเคยพูดไว้ก็ดีเหมือนกันเราจะได้อยู่ตามภาษาของเราเป็นอะไรทำไมหน้าไม่ดีเลยฮะนี่คุณน่าจะดีใจนะที่คุณจะได้แต่งงานกับคุณหญิงที่ใครบอกคุณนะพอเลิกเราผมจะแต่งงานกับคุณหญิงนะก็วันนั้นวันนั้นผมเพียงแต่ให้คุณหญิงของคุณครับตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับผมหรือเปล่านี่คุณยังไม่ได้ถามจริงเลยนะคุณไม่อยากแต่งงานกับคุณหญิงหรือไงมีผู้ชายคนไหนบ้างที่ไม่อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยเลอเลอต่อปานนั้นแต่เธอเป็นดอกฟ้ามีแล้วที่จะลดตัวลงมาแต่งงานกับคนอย่างผมที่ไม่มีอะไรเลย
ผมว่าป่านนี้เธอคงจะสุขสบายใจไปแล้วด้วยมั้งที่รู้ว่าผมไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเขาแล้วนี่ตั้งแต่วันนั้นนี่คุณยังไม่ได้ตกลงอะไรกับคุณหญิงเลยงั้นเหรอก็ผมให้คุณหญิงตัดสินใจไงเออนะคุณนี่เป็นคนยังไงนะโดมคุณให้ผู้หญิงเขาตัดสินใจอ่ะแล้วเขาวิ่งโล่มาหาคุณเหรอแล้วเขาบอกคุณเหรอว่าเขาอยากจะแต่งงานกับคุณหรือไม่ฮะไม่มีใครเขาทำกันหรอกนอกจากเด็กผู้หญิงใจแตกอย่างเด็กผู้หญิงข้างบ้านคุณนะคุณน่าจะไปหาคุณหญิงนะดงหรือว่าคุณไม่กล้าทำไมเรื่องอะไรผมจะไม่กล้าถ้างั้นก็คุณก็ไปสิคุณจะมานั่งกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้อยู่ทำไมอ่ะถ้าจะไปพูดกันให้รู้เรื่องนะนายโดมได้ข่าวว่าจะมีข่าวดีงั้นเหรอกับหม่อมราชวงศ์ซะด้วยเดี๋ยวนี้นายเก่งขึ้นเยอะเลยนี่จับผู้หญิงทั้งสวยแล้วก็มีเกียรติได้ไม่เหมือนแต่ก่อนถ้านายไม่รู้จริงแล้วก็อย่าพูดดีกว่าฉันน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผู้หญิงเขาจะเสื่อมเสียนะนายน่ะเคยบอกฉันใช่ไหมว่านายมาที่นี่พกแต่เงินแต่คราวนี้น่ะนายคงจะพกทั้งเกียรติและเงินมาด้วยล่ะสินายนี่ฉลาดไม่เบาเลยนะโดมดีนะครับตื่นแล้วเหรอครับคุณโดมทำไมฉันถึงมานอนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยครับผมน่ะมีปัญญาพาคุณโดมมาได้แค่นี้แหละครับเพราะลากคุณขึ้นบันไดไม่ไหวครับเมื่อคืนนั้นกลับมากี่โมงนะประมาณ 3:00 ได้มั้งครับชงกาแฟแก่ๆไม่ให้แก้วมาครับตื่นแน่นะครับอืมไปดิสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีครับมาเฝ้าท่านพ่อแต่เช้าท่านพ่อเสด็จไปที่บริษัทแล้วค่ะเชิญนั่งสิคะขอบคุณครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาหาคุณหญิงมาหาดิฉันมีธุระอะไรกับดิฉันเหรอคะ
พูดกันตรงๆเลยนะครับผมเนี่ยรู้เรื่องระหว่างคุณหญิงกับไอ้ผู้ชายคนนั้นแล้วผมอยากจะพูดกับคุณหญิงนะครับแล้วก็อยากจะให้โอกาสคุณความจริงแล้วนี่นะครับผมไม่ได้ติดใจเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณหญิงนั่นหรอกครับถ้าเผื่อว่าคุณหญิงเนี่ยลำบากใจที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นนะครับผมคิดว่าเจ้าคะดิฉันต้องขอขอบคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เจ้าให้โอกาสดิฉันแต่ดิฉันไม่ต้องการและดิฉันก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องของเจ้ากับดิฉันเราก็ตกลงแล้วก็พูดกันแล้วรู้เรื่องด้วยถ้ามีธุระเพียงแค่นี้ดิฉันขอตัวเถอะนะคะเดี๋ยวก่อนครับคุณหญิงผมว่าคุณหญิงนี่คิดดูให้ดีๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณหญิงเนี่ยล็อกตัวไปแต่งงานกับไอ้ผู้ชายพันอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยผมสิครับผมมีพร้อมทุกอย่างเจ้าคะเรื่องการแต่งงานของดิฉันดิฉันก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเองแล้วเมื่อดิฉันตัดสินใจแล้วรับรองว่าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ขอตัวเถอะนะคะดิฉันไม่ค่อยสบายเดี๋ยวก่อนครับคุณหญิงต้องพูดกับผมตรงนี้เจ้าต้องพูดกับผมก่อนภาพเลยสิคะฉันไม่ใช่เด็กในบ้านเจ้าที่จะมาล้อเล่นอะไรง่ายๆนะนี่ทำไมนะกับไอ้ผู้ชายพันอย่างนั้นน่ะคุณหญิงถึงปล่อยนู้นปล่อยตัวกับมันได้ฮะเจ้ากับผมเนี่ยคุณยังทำเล่นตัวนะแกคุณยังเห็นผมเป็นคนยังไงขอโทษครับไม่ทราบว่าผมเข้ามาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าเชิญครับเชิญตามสบายผมไปแล้วครับเดี๋ยวก่อนโดมนายเองเหรอที่ชื่อโดมใช่ผมนี่แหละเห็นท่านหญิงรับสั่งว่านายเนี่ยยะโสโอหังนักนะฉันเพิ่งจะได้เห็นกับตาวันนี้เรื่องมันเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาคิดกันคนอย่างนายถ้าไปอยู่เมืองนอกสัก3วันเท่านั้นรับรองว่าไอ้ท่าอวดดีโอหังเนี่ยไม่รอดถึงผมจะไม่เคยไปเมืองนอกแต่ผมก็ไปทั่วแล้วตั้งแต่เหนือจรดใต้ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะคุยธุระกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ว่างก็ฉันว่างฉันไม่มีธุระอะไรกับใครคุยกันที่นี่รู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะคุณจะออกไปข้างนอกกับฉันสักครู่ได้ไหมได้ค่ะมาลีเอากระเป๋าให้ฉันหน่อยตัวก่อนนะคะแล้วฉันหวังว่าเจ้าคงไม่กลับมารบกวนฉันอีกแล้วจ้าหญิงจะออกไปธุระกับเดิมข้างนอกหน่อยนึงเราช่วยทุนให้เด็กพ่อทราบด้วยนะค่ะ
ไอ้พรดีครับดีครับโอ้โหเว้ยบ้านช่องนี้รกเลอะเทอะอย่างงี้เว้ยคือมันหิวไหมคุณฉันไม่หิวตอนโว้ยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวออกไว้ที่หัวถนนนะเอาบินโตไว้หาของกินเอาหน่อยนะครับครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองกันไว้ดิครับเฮ้ยวิสกี้โซดาออกไปซื้อของมาเยอะเลยน้ำแข็งผลไม้เอาไว้เต็มที่ครับผมครับนั่งก่อนสิคุณถามจริงเนี่ยนะคุณไม่หิวจริงเหรอเนี่ยนี่มันเที่ยงกว่าแล้วนะคุณฉันไม่นึกอยากกินอะไรคุณตกลงใจหรือยังว่าจะแต่งงานกับฉันซึ่งไม่มีอะไรเลยหรือจะแต่งงานกับเจ้าพงแสนท่านมหาเศรษฐีคุณพูดได้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจชีวิตของฉันจะมอบให้ใครสักคนทำไมจะต้องไปเกรงใจใครด้วยล่ะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเจ้าพงแสงการที่จะตกลงใจนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณกับฉันก็รู้จักกันเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองฉันก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันทำไมคุณถึงกล้าพูดเรื่องแต่งงานกับฉันท่าทีคุณกับฉันมันก็ไม่ได้เป็นมิตรที่ดีกันได้ง่ายๆสักหน่อยควรจะเป็นศัตรูกันมากกว่าใครจะไปคิดล่ะฉันเองก็ไม่ได้คิดไว้เหมือนกันนะแต่ลูกผู้ชายนะจู่ๆจะให้ผู้ใหญ่ของคุณมาลบหลู่ดูหมิ่นฉันเป็นไอ้หมากลางถนนนะฉันทนไม่ได้มีที่ไหนที่คิดว่าถ้าคุณเสียตัวให้กับฉันแล้วจะให้คุณแต่งงานกับเจ้าพงแสนนะทำได้นะฉันก็เลยตกลงใจทันทีไงขอสารภาพนะฉันตกกระไดพลอยโจทย์นี่คุณตกกระไดพลอยโจทย์เหรอคะใช่แล้วเมื่อฉันกระโจนไปแล้วฉันก็เลยได้คิดคุณเป็นดอกฟ้าไอ้โดมคนนี้มีอะไรที่จะไปขยเยอะขย่งเด็ดดอกฟ้ามาเป็นของตัวเองคุณเป็นถึงหม่อมราชวงศ์อยู่ในวังใหญ่โตถ้าฉันแต่งงานกับคุณแล้วฉันไปอาศัยพ่อตาอยู่ฉันก็คงไม่ต่างอะไรกับนายจรัสหรอกนายจรัสอีกแล้วเหรอฉันเพียงแต่อยากจะพูดถึงเหตุผลกับคุณถ้าฉันแต่งงานกับคุณแล้วฉันเอาคุณมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าฉันดึงคุณมาลำบากด้วยคุณป่าคุณพูดถูกนะ
ไอ้โดมคนนี้มีอะไรฐานะเป็นยังไงถึงได้เสือกขอร้องให้หม่อมราชวงศ์หญิงแสงระวีมาแต่งงานด้วยฉันก็เลยอยากให้คุณปฏิเสธซะเลยปฏิเสธได้เลยโดยไม่ต้องเกรงใจฉันนี่ก็ไม่ต้องคิดเลยนะว่าแก้มของคุณเนี่ยถ้าถูกใครจูบแล้วคุณจะต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นอันที่จริงนะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่คิดอะไรบ้าๆอย่างนั้นแล้วล่ะคุณฉันเสียใจเหลือเกินนะถ้าเมื่อคืนนี้ฉันเป็นได้หมาเร็วๆซะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยก็ดีคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากให้มันเจ็บใจอย่างเงี้ยเจ็บใจตัวเองเหรอคะก็คุณพูดไม่ใช่เหรอว่าฉันจะจับคุณเพียงแค่จูบเดียวคุณพูดหรือเปล่าก็คุณอยากร้องไห้คนที่เข้าใจผิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมก็เขาเข้าใจกันไปเองต่างหากล่ะแล้วคนอย่างคุณก็ไม่มีวันจะรู้ด้วยว่าฉันร้องไห้ทำไมก็ตามใจคุณคุณจะร้องไห้ทำไมก็ตามใจคุณผู้หญิงเล่าปวดหัวพอกันนั่งคิดไปดิฉันจะนอนนะเมื่อคืนไม่ได้หลับเลยนี่แล้วถ้าหมอนั่นมันมาแล้วก็ปลุกด้วยนะฉันง่วงแล้วก็เพลียใจเต็มทีนะกับข้าวให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยันไม่กินนั่นเองนะครับ
มครับคุณโดมครับเดี๋ยวสตูจะเย็นหมดนะครับแมลงวันเต็มแล้วคุณโดมคุณโดมครับเอ้ยนี่มันปวดใจจังเว้ยไปเอาไปเลยนะฉันไม่กินแล้วกินแล้วครับรองเท้าฉันถุงเท้าด้วยครับเร็วเลยครับครับไม่ต้องทำไมคุณถึงได้ตัดสินใจอะไรที่มันบ้าระห่ำได้ขนาดนี้สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีจ้ะแหมวันนี้มาเยี่ยมผมถึงที่นี่ใช่ไหมครับก็พี่คิดถึงเห็นหายไปพอดีนี้เนี่ยเขาชวนพี่มาซื้อกุหลาบก็เลยแวะมาดูคุณซะหน่อยนึงเชิญข้างในบ้านดีกว่านะครับเชิญครับเชิญครับพรพรเว้ยเชิญตามสบายครับคุณนี่เชิญทางนี้ก็ได้บ้านคุณโดมนี่ดีนะจ๊ะน่ารักน่าอยู่จังโถโหน่าอยู่อะไรได้ครับคุณพี่เรือนน้ำริมสระของคุณพี่นะยังสวยงามน่าอยู่กับบ้านผมต้องเป็นกองครับ บ้านผมมันก็โรคอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับคุณพี่ฮะก็ไอ้เจ้าพรเนี่ยนะครับพรครับก็อีผ้าใบนี่เอาไปเก็บด้วยแกครับครับแล้วนี่คุณโดมก็อยู่กับพ่อคนนี้สองคนเลยเหรอจ๊ะครับสองคนเท่านั้นนะครับแล้วคุณนี่ไปดูกุหลาบที่ไหนมาไม่ทราบที่บ้านหลวงราชค่ะนี่คุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้ยายหลานคุณเขามีกุหลาบกี่ต้นแล้วตอนนี้นี่กำลังบ้ามากเลยค่ะนี่มีกุหลาบต้อง220ต้นแล้วนะคะ220ต้นเลยครับโอ้โหผมแพ้คุณนี่แน่เลยครับของผมเพิ่งจะมีอยู่60กว่าต้นเท่านั้นเองครับนี่คุณโดมจ๊ะอยู่อย่างเงี้ยลำบากนะไม่มีคนหาของทานให้เนี่ยนะไปอยู่กับพี่ดีกว่าไหมเรือริมน้ำเนี่ยพี่ยกให้เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับคุณพี่แต่คุณพี่ก็ทราบดีนะครับว่าผมเป็นคนยังไงคุณพี่เมตตาผมเข้าใจดีครับแต่คนอื่นสิครับคนอื่นเขาจะมองได้ว่าผมไม่มีอย่างอายนี่เรียนคุณแม่แล้วใช่ไหมคะว่าอย่าชวนจะให้ยากเลยนี่ชนะคุณแม่แล้วนะคะคือไม่มีอะไรแล้วค่ะเราพนันกันนะคะตอนนี้ชนะคุณแม่นี่จะได้จากคุณแม่ 3,000 บาทนี่จะไปซื้อกุหลาบที่คลองหลอดให้หมดเลยค่ะนี่จะมาแบ่งน้าโดมด้วยนะคะเอ๊น้าโดมคะนี่ภาชนะของใครคะเออของใครไม่ทราบสิครับของผมต้องผืนใหญ่นี่ฮะถ้าจะเป็นของของใครคะมิหน้าล่ะเราชวนไปอยู่ที่บ้านนั้นโดมถึงไม่ไปนั้นโดมมีอะไรดีๆนี่เองอ่ะของคุณหญิงแสงรวีครับผมต้องขอให้คุณพี่กับคุณนี้แสดงความยินดีกับผมเป็นรายแรกเลยนะครับผมกำลังจะแต่งงานจริงลูกถ้าอย่างนั้นเราเนี่ยปล่อย5แต้มแน่ๆเชียวนั้นโดมของลูกอ่ะคงจะกำลังไปอยู่ที่วังที่วาเวศนี่ไงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณพี่ฮะคุณพี่กรุณาอย่าเข้าใจผิดนะครับถ้าผมจะแต่งงานกับใครเขาคนนั้นจะต้องมาอยู่กับผมที่บ้านหลังนี้นะครับจะให้ผมทำตัวเป็นอึ่งอ่างในกะลาแล้วก็ไม่ใช่ในโดมนะครับคุณแม่คะ
ณโดมโกรธคุณแม่แล้วนะคะโอ้ยไม่ได้หรอกครับผมโกรธคุณพี่ไม่ได้หรอกครับแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใจผมรักบ้านหลังนี้บ้านซึ่งเป็นลำแข้งของผมมากกว่าที่อื่นคุณโดมที่พี่พูดเมื่อกี้นะจ๊ะพี่หมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเคยอยู่บ้านโก้หรูใหญ่โตแล้วเขาจะมาอยู่กับเราที่นี่เหรอคุณแม่คะความรักอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเงินที่พี่แพ้พนันเย็นนี้พี่จะพาคุณไปเลี้ยงข้าวดีไหมลูกที่ไหนดีที่สุริยานนท์ดีกว่าค่ะคุณแม่คนน้อยไม่พลุกพล่านนี่ชอบแต่ว่าแม่โดมนะคะคุณแม่เขาจะไปกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้สิไปสิครับคุณพี่อุตส่าห์เลี้ยงทั้งทีเดี๋ยวขอเวลาผมแต่งตัวใหม่สัก5นาทีนะครับขืนไปปอนๆแบบนี้คนก็จะมองได้ว่าคุณพี่กับคุณนิดพาขอทานไปกินข้าวนะครับจ้าจ้าเชิญเถอะจ้าวิจิตราแม่คุณหญิงไปไหนมาคะเนี่ยดิฉันมารอตั้งนานแล้วถามแววแววก็บอกว่าไม่รู้แววจ้าแววช่วยเอาเงิน5บาทเนี่ยไปให้สำล้อเขารออยู่หน้าวังหญิงไม่มีเศษตังค์เลยจ้ะแล้วขอน้ำเย็นด้วยนะร้อนจังเลยเนี้ยตายตายแล้วคุณหญิงนี่คุณหญิงนั่งสำล้อมาจากไหนคะเนี่ยแล้วไปไหนทำไมไม่เอารถที่วังไปล่ะคะไปธุระมาจ้ะมานานแล้วเหรอวิจิตรานั่งสิก็ประมาณสัก15นาทีได้แหละค่ะตอนนี้ดิฉันความจริงดิฉันก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่หรอกนะคะต้องวิ่งเต้นเรื่องแต่งงานพอดีเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยคุณชายอ่ะแกเตือนบอกว่าให้ดิฉันน่ะมาเชิญคุณหญิงไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวดิฉันค่ะถ้าคุณหญิงไม่ขัดข้องอ่ะดิฉันได้จัดเสื้อผ้าให้เข้ากับเพื่อนเจ้าสาวอีกคนไงคะใครกันน่ะวิจิตราอ๋อน้องจันทิราค่ะน้องจันทิราที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของดิฉันไงคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคือให้ฉันเนี่ยช่วยอย่างอื่นเถอะขอตัวเลยเรื่องเพื่อนเจ้าสาวอะเพื่อดูว่าฉันคงจะมีอายุมากกว่าแม่น้องจันจิราค่ะแล้วคุณหญิงเคยเห็นน้องจันแล้วเหรอคะก็เคยเห็นแล้วนะสิถึงได้พูดถูกถ้าสมมติว่าไปยืนคู่กันแล้วเนี่ยถึงเหมือนว่าฉันจะสูงกว่ามันก็น่าเกลียดเอาคนอื่นแทนนะตายละแล้วนี่ดิฉันจะไปหาใครทันคะเนี่ยก็ดูซิในงานก็กระชั้นชิดกันทีละเอาอย่างนี้ไหมคะให้พี่นิวัฒน์ชัยเนี่ยไปเฝ้าท่านอาที่พระโขนงแล้วก็ทูลขอหญิงแดงมาเป็นเพื่อนแทนฉันเพราะว่าดูรู้สึกแล้วอายุจะไล่เลี่ยกันแล้วเขาคงชอบอะไรที่มันแปลกๆด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะคุณหญิงคะคุณหญิงทราบไหมคะว่าตอนนี้ใครๆเขาก็เป็นห่วงคุณหญิงกันทั้งนั้นล่ะค่ะห่วงฉันห่วงเรื่องอะไรเหรอวิจิตราก็ห่วงเรื่องที่คุณหญิงแหมมัวแต่เลือกคู่อยู่นั่นน่ะเจ้าพงแสนก็ออกจะร่ำรวยนะคะคุณหญิงก็ยังไม่สนระวังนะคะคุณหญิงมัวแต่เลือกอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวจะเป็นสาวเถื่ออยู่ในวังพอดีฉันเองก็วิตกอยู่เหมือนกันนะพี่รู้สึกว่าตัวเองจะเสี่ยงเกินไปที่ปฏิเสธคุณมั่งมีแล้วก็ไปคว้าใครสักคนที่ฉันรักเขาแล้วฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะรักฉันทนุถนอมฉันเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าคุณหญิงก็มัวแต่คิดอยู่นั่นแหละค่ะระวังนะคะเดี๋ยวจะไปคว้าอภอยหุงเข้าเอ๊ะหรือว่าคุณหญิงเลือกไว้แล้วคะเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเลือกใครไว้อะค่ะคุณหญิงคะมีโทรศัพท์ถึงคุณหญิงค่ะถามหรือเปล่าว่าใครหนูถามแล้วค่ะแต่เขาไม่ยอมบอกค่ะแล้วเขายังถามหนูด้วยนะคะว่าคุณหญิงเนี่ยกลับมาหรือยังคุณหญิงคะงั้นดิฉันขอตัวกลับเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปรองชุดแต่งงานอีก
คุณชายสั่งตัดให้ดิฉันเป็นพิเศษเลยนะคะบอกว่างานนี้จะให้ดิฉันเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในรอบปีทีเดียวค่ะเธอน่ะโชคดีนะพิจิตราฉันโดมเนี่ยดีใจที่คุณกลับถึงบ้านแล้วแต่เสียใจนะที่ฉันเป็นบ้าหลับไปได้คุณลุกไปได้แต่เมื่อไหร่ฉันไม่รู้เลยขอโทษด้วยนะนี่คุณจะพูดกับฉันเพียงเท่านี้เองเหรอมีอีกเรื่องนึงนามบัตรนะฉันเห็นแล้วตกใจมากนะฉันอยากถามคุณอีกครั้งนึงว่าคุณแน่ใจแล้วเหรอนี่คุณเห็นฉันเป็นคนยังไงอ่ะเปล่านะนี่เราอย่าทะเลาะกันทางโทรศัพท์เลยนะมันไม่ดีนะเอางี้ค่ำนี้ฉันจะไปพบคุณที่ทิวาเวสได้ไหมนี่ฉันพูดอยู่ที่สุริยานนท์นะ2 ทุ่มฉันจะไปพบฉันคิดว่าเราจะต้องพูดจาปรับความเข้าใจกันหลายเรื่องนะทำไมนิ่งไปล่ะได้หรือไม่ได้ก็บอกมาสิไม่ได้อ่ะฉันมีนัดวันนี้ตามใจพรุ่งนี้สองทุ่มพรุ่งนี้ฉันก็ไม่ว่างเหมือนกันจริงๆนะฉันกำลังคิดอยู่ว่าถ้านามบัตรนั่นคุณเขียนไปซะว่าไอ้หน้าโง่ใครเขาจะแต่งงานกับแกนะมันยังจะดีสักกว่านะไม่ต้องยุ่งยากเอ๊ะนี่คุณพูดที่สุริยานนท์ไม่ใช่เหรอใช่ฉันมากินข้าวที่นี่ไงนดมขาเร็วๆนะคะนี่จะรอค่ะทำไมคุณนิ่งไปล่ะฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้นัดโดมขาดีถ้าคุณจะหัดพูดจาให้นุ่มนวลเหมือนอย่างเด็กลูกสาวคุณนายปราณีนั่นบ้างคุณจะน่ารักขึ้นมากเลยนะจำไว้นะค่ำนี้ฉันจะไปพบคุณที่ทิวาเวและถ้าไม่พบไม่ว่าคุณหญิงจะอยู่ที่ไหนไอ้โดมจะไปถึงที่นั่นดีจองหอมเธอกับหญิงค่ะนี่ทานผลไม้ซะหน่อยสิคะถ้าอย่างนั้นอยากทานอย่างอื่นไหมล่ะคะถ้างั้นเดี๋ยวแววให้เด็กไปซื้อให้ที่ราชวงศ์เอาไหมคะไม่ต้องจะแววหญิงยังไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วนั่งก่อนสิหญิงเริ่มจะถามแววหน่อยมีอะไรไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องคืนนั่นเหรอคะไม่ใช่หรอกจะแววเรื่องคืนนั้นไม่มีอะไรหรอกแต่เรื่องนี้หญิงเพิ่งจะตัดสินใจเมื่อกลางวันนี้เองอะเราอย่าเอะอะไปนะหญิงจะแต่งงานแล้วนะจะแววแต่งงานเหรอคะแต่งกับพระเอกของคุณพรเลิศผู้ชายคนที่คุณหญิงออกไปกับเขาเมื่อเช้าเนี่ยเหรอคะจะแววหญิงตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขาแล้วล่ะคุณหญิงตัดสินใจแน่นอนแล้วเหรอคะก็ฉันก็ตัดสินใจแล้วสิจ๊ะใจยังไงชอบกวนเนี่ยเพราะว่าถ้าแต่งงานกับเขาไปแล้วฉันคงไม่ได้อยู่ที่นี่แน่ๆเลยเขาเป็นคนจองหองแล้วก็เขาพูดคล้ายๆกับว่าถ้าเขามาอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกับว่าสายเมียกินเราจะแวงอ้าวก็แล้วถ้าเผื่อคุณหญิงแต่งงานกับเขาคุณหญิงก็ต้องไปอยู่กับเขา
ก็เราก็อาศัยผัวกินเหมือนกันเราก็จองหองเป็นเหมือนกันนี่คะก็เรื่องเนี้ยแหละที่กลุ้มใจอ่ะแล้วเกิดถ้าแต่งงานไปอยู่กับเขาที่นู่นมันก็เหมือนว่าฉันเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็มันยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้คุณหญิงคู่บ่าวสาวเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับคนแปลกหน้ากันมาก่อนทั้งนั้นเลยค่ะคุณหญิงอย่าวิตกไปเลยค่ะนะคะนี่จะไปวิตกทำไมล่ะคะว่าแต่ว่าพ่อหนุ่มคนนั้นน่ะจะรักคุณหญิงหรือเปล่าล่ะคะก็จะไปรู้จักได้ยังไงล่ะฉันก็รู้แต่ตัวฉันว่าฉันรักเขาจริงแล้วเขาก็เป็นคนดุแล้วก็ไม่น่ารักสักนิดนึงพูดอะไรก็ขัดใจอยู่เรื่อยเลยแต่ยายจ๋าไม่รู้นะว่าคิดผิดหรือเปล่าที่คิดว่าถ้าสมมติแต่งงานกับเขาไปแล้วเนี่ยและฉันคิดว่าฉันจะทำให้เขารักถึงยังไงแววก็ขอภาวนาให้เขารักคุณหญิงเหมือนกับที่คุณหญิงรักเขานะคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะพอเลิกไม่นานเมื่อครู่นี่เองนะไปไหนมากับคุณปานีกับลูกสาวคนสวยล่ะกินข้าวเที่ยงนั่นน่ะ นี่เรื่องคุณกับคุณหญิงเนี่ยไปถึงไหนแล้วรู้ไหมว่าผมไปเฝ้าท่านชายมาท่านชายกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่และตอนที่ผมกลับลงมารู้สึกว่าเจ้าพงแสนเนี่ยจะสวนขึ้นไปเฝ้าว่าไงต้องขอแสดงความยินดีด้วยผมยินดีด้วยจริงๆนะโดมนะนี่ถ้าเป็นเสืออย่างนี้นะเขาเรียกว่าถึงคราวเด็ดต้องเด็ดขนาดดอกฟ้าอย่างนี้สิเฮ้ยโดมแปลกนะในเมื่อคุณหญิงเขายอมแต่งงานกับคุณแล้วอ่ะทำไมคุณทำหน้าอย่างนี้ทำหน้าซึมๆพิลึกนะนี่ถ้าผมเป็นคุณหญิงนะผมเสียใจแย่ก็นั่นเป็นไรผมนึกอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องคิดอย่างคุณจนได้ลูกสาวหม่อมเจ้าทั้งทีมันต้องทำเบ่งๆหน่อยอีกไม่นานก็คงมีคนพูดว่าไอ้โดมคนเนี้ยหลอกต้มลูกสาวหม่อมเจ้าเขาให้แล้วบ้าสิโดมนี่คุณนี่คิดมากเหมือนผู้หญิงเลยนะใครจะว่ายังไงคุณก็ช่างเขาไปไหนแล้วก็ถ้าผมเป็นคนอย่างเจ้าคงแสนผมก็ไม่ต้องคิดมากสินี่ผมเป็นนายโดมเนี่ยพรเลิศเรื่องการแต่งงานนะผมไม่เคยคิดเลยนะเป็นความสัตย์คุณก็รู้เพราะลำพังตัวผมเองจะเอาตัวรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่ผมถามคุณอย่างลูกผู้ชายนะคุณรักคุณหญิงหรือเปล่าทีแรกผมเกลียดบอกตรงๆว่าผมเกลียดท่าทีจองหงมองเราเหมือนไม่แยแสทำคอเชิดพอรู้จักกันจริงๆทีหลังผมก็ก็นี่ไงก็ในเมื่อคุณรักคุณหญิงแล้วคุณจะช้าอยู่ทำไมเล่ากระโดดแล้วมันต้องกระโดดให้เต็มตัวโดมผมมาอยู่ฝ่ายคุณนะเอาสิเพื่อนอ
นายังกลับมาแล้วเพคะอยู่ข้างบนเพคะเนี่ยลูกหญิงพี่คะพอพ่อเห็นหน้าลูกหญิงพ่อก็รู้แล้วว่าลูกหญิงน่ะตัดสินใจยังไงพ่อดีใจด้วยนะที่ลูกจะมีความสุขแต่ท่านพ่อพี่คะลูกเกรงว่าท่านพ่อจะต้องลำบากเกี่ยวกับเรื่องเจ้าพงแสนนะพี่คะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกมันก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วเป็นหน้าที่ของพ่อเองแล้วนี่เขาจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เขานัดกับลูกหญิงวันนี้สองทุ่มอะแต่ลูกหญิงบอกเขาว่าลูกหญิงไม่ว่างทำไมบอกเขาอย่างนั้นล่ะก็ลูกหญิงยังไม่อยากเจอเขาอะขวางจะตายแหมจะมาก็ไม่มาเล่นท่าเอาอย่างนู้นเอาอย่างนี้ถ้าเป็นลูกหญิงนะเห็นนามบัตรนะลูกหญิงมาแล้วเนี่ยเขาคงเห็นว่าลูกหญิงเนี่ยไม่มีความสำคัญลูกหญิงรู้ด้วยว่าเขาไปสุริยานนท์กับผู้หญิงอื่นลูกหญิงรู้ได้ยังไงก็ลูกหญิงได้ยินนะสิคะแหมนัดโดมคะถนัดหูเลยเขาอาจจะไม่มีอะไรกันก็ได้อย่าไปคิดมากสิลูกนะถ้าเราจะคิดแต่งงานกับเขาแล้วเนี่ยเราต้องทำใจรู้ไหมทำทั้งชีวิตและจิตใจเนี่ยให้เข้ากันได้ลูกจะไปทำตัวเหมือนยังอยู่กับพ่อแข็งกร้าวอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้นะต้องโอนอ่อนเข้าหากันซึ่งกันและกันเข้าใจจ๊ะ เอาละพ่อจะขึ้นไปข้างบนนะฉันจะไม่เมาฉันอยากจะเมาด้วยเมามากมากไหนคุณบอกว่าคุณจะมาหาฉันพรุ่งนี้ต้องหาอ่ะฉันก็อยากจะมาแอบดูว่าคนที่บอกว่ามีนัดแล้วไม่ยอมให้ฉันพบนะเขามีนัดจริงๆหรือว่าแกล้งยั่วเล่นถ้าเป็นฉันฉันจะมาตั้งแต่เมื่อฉันเห็นนามบัตรที่กลัดอยู่ที่กระเป๋าเสื้อแล้วมีความรู้สึกว่าฉันตัดสินใจเร็วเกินไปลูกคุณอาจจะเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงเสเพลมีความคิดอ่านเร็วเลยไม่สนใจไม่กระตือรือร้น
ฉันเสียใจนะเสียใจเสียใจที่ฉันตัดสินใจแต่งงานกับคุณงั้นเหรอทั้งที่คุณไม่อยากจะแต่งงานกับฉันเลยคุณมีคนอื่นอยู่ใช่ไหมคนอย่างฉันนะถ้าคุณบอกว่าไม่คำเดียวฉันจะไม่ทำอะไรให้คุณหนักใจเลยแม้แต่นิดเดียวฉันผิดตัดสินใจเร็วเกินไปฉันกำลังจะบอกคุณว่าไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่แต่งงานกับคุณนะคุณตกลงใจแต่งงานกับฉันทั้งที่คุณยังรู้จักในโดมคนนี้ไม่ดีพอคุณจะมีความสุขได้ยังไงคุณหญิงแสงระวีไม่ของฉันก็คือไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจฉันถึงอยากให้คุณเข้าใจฉันสักก่อนต่อไปภายหลังคุณจะได้ไม่มาตีโพยตีพายหาว่าให้หมอนี่มันปิดบังอาชีพอย่างฉันคุณก็รู้บางวันหาเงินไม่ได้สักเกเดียวในกระเป๋าแต่บางวันมันก็มีเงินมากพอที่จะซื้อรถเก๋งคันโก้โก้ขี่อวดเศรษฐีก็ได้ถ้าคุณจะร่วมใช้ชีวิตกับฉันคุณจะมีความอดทนพอที่จะสู้กับชีวิตลุ่มๆตอนๆได้หรือเปล่าคุณกำลังจะบอกฉันใช่ไหมว่าถ้าฉันแต่งงานกับคุณแล้วฉันจะต้องมีความอดทนเพราะอาจจะเจอปัญหาอีกหลายร้อยสิ่งอย่างนั้นใช่ไหมใช่สิผู้หญิงจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้หลังการแต่งงานแต่ผู้ชายอย่างไอ้โดมมันอดทนมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแค่รู้ข่าวว่าจะแต่งงานกับลูกสาวหม่อมเจ้าใครๆมันก็สวดกันยับเยินไม่มีดีเพราะพัดมันจะด่านั่นมันเรื่องปากของคนอื่นเราพูดเรื่องของเราดีกว่านี่ล่ะเรื่องของเราฉันกำลังจะบอกคุณว่าถ้าเราแต่งงานกันคุณจะต้องอยู่กับฉันที่บ้านของฉันและไม่ต้องขนทรัพย์สมบัติจากที่นี่ไปแม้แต่ชิ้นเดียวไปแต่ตัวเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นเท่านั้นและงานแต่งงานนะง่ายยิ่งง่ายเท่าไหร่ยิ่งดีนี่คุณออกกฎบังคับฉันตั้งแต่ฉันยังไม่ได้เป็นอะไรกับคุณเลยอย่างนั้นเหรอคุณโดมแน่ล่ะใช่คุณเองก็จะใช้กฎข้อบังคับกับฉันได้ในภายหลังนะฉันพร้อมเสมอแต่ฉันคิดว่าการแต่งงานจะต้องถูกต้องตามประเพณีพูดตามตรงนะฉันไม่เคยมีเมียมากี่คนแต่กี่คนก็ไปอยู่ด้วยกันเฉยๆเท่านั้นฉันรู้คุณแต่งงานกับฉันก็เพื่อที่จะเอาฉันไปเป็นเมียทาสไม่สนใจเรื่องประเพณีไม่สนใจเรื่องระเบียบแต่ฉันจะต้องเป็นเมียที่ดีแล้วก็เหนือกว่าเมียเก่าๆของคุณไม่งั้นคุณก็คงจะเลวอยู่แบบนี้ไม่ก็เลวมากกว่านี้ฉันก็ไปพบท่านพ่อของคุณซะตอนนี้เลยได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปเฝ้าท่านพ่อข้างบนโอ้โหแม่บอกจะหนักใจนะ
มีพ่อตาเป็นถึงหม่อมเจ้าไอ้ราชศัพท์อะไรท่านก็พูดทีดีถูกๆไม่ค่อยจะเป็นเดี๋ยวสิคุณอะไรพอบอกจะไปก็จะรีบไปเลยเนี่ยเดี๋ยวสิไม่ต้องเลยมันเป็นงานเป็นการนะก็ได้เนี่ยเมื่อกี้นี้คุณบอกว่าฉันเมาไม่ใช่เหรอก็หรือไม่เมาอ่ะดื่มเหล้านี่ฟุ้งขอฉันเมาอีกทีเอาไว้ก่อนสิครับเอาไว้ทำอะไรที่มันถูกต้องตามประเพณีซะก่อนสิแล้วฉันจะยอมมันมีเมียดีๆเขาสักคนเนี่ยมันยุ่งลึกแววแววจ๋าค่ะมาหาหญิงหน่อยสิค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะคุณหญิงตกลงลาออกจากงานแน่แล้วเหรอคะก็แน่นะสิจ๊ะก็หญิงจะแต่งงานแล้วมันก็ต้องมีอะไรทำตั้งไหนหลายอย่างนะจ๊ะแววแล้วถ้าหญิงลาหญิงหยุดไปทำงานบ่อยๆเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเขาจะตำหนิให้ก็เลยลาออกซะเลยจะแต่งงานพร้อมคุณชายนิวัฒน์ชัยเหรอคะก็ได้เลิกวันเดียวกันนี่จ๊ะแววเดี๋ยวโดมเขาจะมารับหญิงออกไปบ้านเขาอ่ะแววไปด้วยกันกับหญิงนะไปทำไมคะก็ไปดูสิจ๊ะว่าบ้านโดมเนี่ยเขามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างแล้วก็ซื้อเข้าไปใส่มันจะได้พร้อมไงล่ะเดี๋ยวแวะเต็มตัวนะจ๊ะนะเชิญลงสิครับข้างในสิทำไมถึงปล่อยให้รกอย่างนี้อีกอะฮะเก็บเข้าสิบ้านชายโสดก็อย่างเงี้ยนะครับออกจะรกรุงรังไม่เป็นระเบียบสักหน่อยนะฉันเข้าใจค่ะจริงๆก็ดูเอาละกันถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็เชิญตามใจผมขอออกไปดูกุหลาบข้างนอกหน่อยครับพี่รักจริงๆแทนที่จะช่วยอยู่ดูอะไรต่ออะไรกลับออกไปดูกุหลาบที่เฉยๆนั่นแหละเราเข้าไปดูในครัวกันดีกว่านะเหรอคะครัวเหรอคะคุณหญิงอุ้ยจะตายจริงตู้กับข้าวก็ไม่มีอุ้ยตายแล้วกระทะก็ไม่มีตะหลิวก็ไม่มีโธ่เอ้ยจานชามก็มีอยู่ไม่กี่ใบนี่ขนาดทานก็ยังไม่มีนะคะคุณหญิง
ก็แววจ้าโดมเขาไม่ได้ทำกับข้าวกินเองนี่จ้าเขาผูกปิ่นโตหรือไม่เขาก็ออกไปทานข้างนอกอ่ะโอ๊ยตายแล้วแล้วคุณหญิงจะทานลงเหรอคะนั้นแววช่วยจดรายการสิจ้าว่ามันขาดอะไรบ้างหรือว่ามันจะต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างแล้วจ้าแววก็มันก็ขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละค่ะข้อสำคัญน่ะนะคะขาดระเบียบค่ะเธอเจ้าแววจดไปให้หมดเลยว่าต้องการอะไรบ้างนะแล้วเราไปซื้อด้วยกันจะซื้ออะไรเหรอครับเดี๋ยวผมไม่ผ่อนไปซื้อให้ครับฉันไม่ได้พูดกับตัวอย่าป้าจะมาเป็นคนครัวที่นี่ครับป้าแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาจะมาทำอะไรครับผู้หญิงคนนั้นเหรอครับเขาเป็นคุณหญิงเขาจะมาเป็นนายผู้หญิงของบ้านนี้น่ะสิยะเป็นคนอื่นฉันต้องว่าเสียมารยาถ้าคุณจะว่าฉันก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าฉันละลาบละล้วงของส่วนตัวของคุณฉันไม่ว่าคุณหรอกเพราะว่าอีกหน่อยคุณก็จะต้องมาเป็นเมียฉันคุณย่อมมีสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนี้รูปเด็กคนนี้เนี่ยถ่ายตอนที่ไปซื้อดอกกุหลาบด้วยกันเขาให้ฉันมาฉันก็ไม่ค่อยได้สนใจก็เลยวางทิ้งไว้ตรงนี้กุหลาบ first love ทำไมคุณหึงฉันเหรอเรื่องอะไรล่ะคะฉันถึงต้องไปหึงคุณใช่ฉันรู้แล้วฉันก็คิดว่าคุณหญิงคงจะไม่หึงฉันในเรื่องที่ไร้สาระอย่างนี้ไหน
็นหางว่าวเลยนะแววค่ะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปนะคะมานานแล้วเหรอพ่อเลิศสักครู่แล้วครับคุณหญิงนายเสือคุณมาก็ดีแล้วนะพ่อเลิศเดี๋ยวช่วยอยู่เป็นเพื่อนคุณหญิงสักหน่อยเถอะนะแล้วคุณน่ะผมมีธุระจะต้องออกไปข้างนอกสักครู่เชิญคุณหญิงตามสบายนะครับอยากจะจัดจะแต่งอะไรก็เอาเลยเงินนี่เอาไว้เผื่อว่าคุณจะใช้ฉันมีแล้วล่ะค่ะเก็บของคุณไว้เถอะถ้าเมื่อไหร่ต้องการแล้วจะบอกไปนะ